ื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายสวัสดีครับผมบ๊ัมกษัตริย์มหาราชขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังปฏิหารวันนี้เราจะพาผู้ชมมาชมเส้นทางปฏิหารร่องรอยของประวัติศาสตร์วัดเก่าแก่โบราณอายุ400ปีเกี่ยวพันอย่างไรกับพระมหากษัตริย์ชาติไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาและในนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่วัดโบของวัดโบสถ์ที่มีอายุยาวนานถึง400ปีกับพระอาจารย์หมอครับสวัสดีครับพระอาจารย์ครับนมัสการครับเจริญพรเจริญพรครับแล้วก็เจริญพรศรัทธาสาธุชนที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยเนาะครับผมพระอาจารย์ครับหลายๆท่านเนี่ยเคยไปเที่ยวหลายๆวัดเลยนะครับแต่วัดโบสถ์เนี่ยบางคนไม่เคยมาไม่ทราบประวัติที่แท้จริงครับว่าวัดโบสถ์เนี่ยอายุยาวนานยังไงประวัติความเป็นมาอย่างไรอยากให้พระอาจารย์หมอเล่าให้ฟังหน่อยครับอ้าวยินดีเลยยินดีเลยก็จะเกริ่นให้เป็นคร่าวๆซะก่อนเนาะเป็นปฐมบทก็คือวัดโบสถ์แห่งนี้จากที่
สาทหารที่อาสาก็เห็นพระเป็นชาวขู่ขันก็เลยทหารที่อาสามาก็เป็นชาวขู่ขันเท่านั้นนะหรือปัจจุบันก็คือศรีสะเกษสุรินทร์นะก็เหมือนกับว่าเป็นคนเขมรนั่นแหละนะเจ้าวาดรูปแรกก็ชื่อท่านสุขนะหลวงพ่อสุขท่านก็อยู่จนมรณภาพนะฮะแล้วก็รูปถัดมาก็ยังเป็นชาวขู่ขันเหมือนเดิมเพราะที่นี่นายทหารของพระเจ้าตากเนี่ยตั้งชุมชนเอาชื่อหมู่บ้านตนเองมาชื่อบ้านดงเข่งบ้านดงเข่งฮะอยู่สุรินทร์นะฮะชื่อบ้านดงเข่งแล้วก็ตั้งชุมชนไว้อยู่ด้านหน้าวัดนะฮะที่เทคนิคแล้วก็ไปถึงด้านหน้าวัดฮะใช่ฮะพอคอยดูแลพระด้วยไงฮะก็ส่วนใหญ่เป็นชุมชนทหารยกครอบครัวมาอยู่ที่นี่ปัจจุบันเหลือแค่ชื่อว่าหมู่บ้านดงนะฮะตามทางการเรียกว่าบ้านดงตัดให้สั้นขึ้นฮะเพราะว่าคนไม่เข้าใจว่าอะไรดงเข่งเข่งคืออะไรนะลูกหยีฮะลูกหยีเม็ดเล็กๆนะแต่ว่าคนทางอีสานเรียกว่ามะเข่งก็เลยเรียกว่าดงเข่งบ้านทางบ้านบักน่าจะรู้จักรู้จักไหมมะเข่งนั่นแหละอันเดียวกันโอเคครับอันนั้นอันเดียวกันก็สืบต่อมานะมีแต่พระชาวขู่ขันแล้วก็พอชาวมอญมาอยู่เนี่ยก็มีพระชาวรามันนะฮะก็คือพ่อเป็นชาวขู่ขันเหมือนกันเป็นทหารชาวขู่ขันแต่แม่เป็นชาวมอญชื่อหลวงพ่อนวลหลวงพ่อนวลนะหลวงพ่อนวลไปเป็นเจ้าวาดแล้วต่อมาพอหลวงพ่อนวลมรณภาพลงที่นี่ก็ไม่มีพระฮะไม่มีพระจะเป็นเจ้าวาดสักจะพระอาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดแรกแล้วเราต้องทำอะไรก่อนครับจุดแรกเริ่มต้นเลยจะบูชาดอกไม้ธูปเทียนทองทางวัดจัดเตรียมเอาไว้ให้ตามกำลังศรัทธานะโยมเนาะตอนนี้น้องปั๊มก็หยิบได้เลยใช่ไหมครับหยิบได้เลยเป็นชุดเลยนะตอนนี้สร้างไปแล้วอยู่หลายสิบล้านเราก็ได้เป็นชุดอย่างนี้แล้วไปต่อครับหลวงพ่อThank you.
ข้ามาข้างในแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะเริ่มจุดธูปเทียนก่อนนะจุดเราตรงนี้เลยก็ได้ได้ครับเดี๋ยวเราจุดธูปเทียนก่อนนะครับก็เห็นหลายๆท่านเนี่ยเริ่มกราบไหว้กันแล้วนะครับปกติคนจะเยอะประมาณวันเสาร์ใช่ไหมครับอาจารย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์คนจะเยอะครับจุดธูปเหมือนทุกที่เลยใช่ไหมครับจุดธูปเทียนเดี๋ยวเราปักเทียนแล้วเราก็เอาธูปจุดจากเทียนเราอีกทีนึงก็ได้อ๋อครับผมนี่เลยนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ครับพอเราจุดธูปเทียนแล้วทำไงต่อครับแต่ว่าถ้าหลายท่านก็คือทางป้ายได้เลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะพาน้องปั๊มไหว้หลวงพ่อตรงนี้เลยเนาะตั้งนโม3จบซะก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพุทธบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาพระพุทธพระพุทธมหาจักรวาลมหาจักรวาลติบูชาติบูชาโลกะธรรมเทวตาโลกะธรรมโลกะเทวตาทิพพมันตาทิพพมันตาปัญญาจักขุปัญญาจักขุมหาเตชามหาเตชามหายสามหายสามหาโพคามหาโพคามหาปัญญามหาปัญญาสัพเพเทวาสัพเพเทวาปิยขาจาปิยขาจาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาปิยขาจาปิยขาจาสัพเพสัมมนาสัพเพสัคคมนาปิยขาจาปิยขาจาทัสสทิสาทัสสทิสาปะโชตาปะโชตาเนราชาเนราชามุเขมุเขมะทุระมะทุระสัตทางสัตทางโกรทางมะมะโกรทางมะมะปะมุนจันตีปะมุนจันตีสัพพะสุขาสัพพะสุขาสวัสดีสวัสดีมหาลาภามหาลาภาพระพุทธาพระพุทธามหาจักรวาลมหาจักรวาลติราชาติราชาประสิทธิประสิทธิมหาประสิทธิมหาประสิทธิพระวันตุเมพระวันตุเมคราวนี้เราจะอธิษฐานขอพรท่านหนึ่งข้อก่อนหนึ่งข้อนะครับสาธุครับอธิษฐานขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาธูปไปปักข้างนอกก่อนอ๋อครับผมอ่ะตามมาเลยครับจุดนี้เราจะถือดอกไม้มือหนึ่งและอีกมือหนึ่งจะถือเชือกลั่นระฆังแต่ว่าเราจะต้องยืนตรงกลางยันอันนี้นะยืนตรงกลางยันมหาเขามีวิธีนะคุณผู้ชมครับมองที่หน้าหลวงพ่อแล้วก็ดึงกระหันตัวเองหนึ่งครั้งครับอ้าวใช้ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราค่อยเอาดอกไม้มาวางที่ตกที่ฐานนี่คือวิธีการตีระฆังที่ถูกต้องใช่แค่ครั้งเดียวแล้วเราเอาไปปิดทองหลวงพ่อปิดทองหลวงพ่อครับปิดด้านหน้าชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้านะฮะปิดที่ฐานชีวิตจะได้มีหลักฐานมั่นคงแล้วแต่เลือกเลยครับผมขอมีหลักฐานมั่นคงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเดินอ้อมไปด้านหลังท่านเดี๋ยวเอาแผ่นกระดาษใส่ตรงนั้นก็ได้นะเดินอ้อมไปหลังท่านนะเราจะเหยียบที่ไม้ขนุนตายพายเนี่ยเป็นขอนไม้แล้วเอามือสองข้างแนบที่ฐานท่านแล้วเอาหน้าผากแตะที่ฐานท่านแล้วอธิษฐานขอพรสามเมืองเมื่อกี้เนี่ยฮะอธิษฐานขอพรข้อเดียวเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเราจะมาสู่จุดที่2ครับนะจุดที่2ก็คือมารับกำไรรับผ้าแดงอ๋อครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาสวมใส่กำไรต่อหน้าหลวงพ่อมหาลาภหลวงพ่อกำไรครับนะพอเห็นหน้าหลวงพ่อปุ๊บรีบใส่เลยนะเราจะใส่ก่อนกราบก่อนไหว้ยิงซ้ายชายขวายิงซ้ายชายขวาครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกราบหลวงพ่อคนมาอธิษฐานขอพรหลวงพ่อนี่ส่วนใหญ่อธิษฐานเรื่องการค้าขายครับผมแล้วก็บุญพิเศษที่สำคัญนะที่อยากจะให้ได้ทำคือสร้างพระประจำตัวเพราะพระนี้จะเอาขุดไว้ใต้ฐานวิหารหลวงพ่อตรงนี้เราทำเท่าไหร่ก็ได้เหรอครับเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ตามศรัทธาครับเท่าไหร่ก็ได้พอบูชาพระแล้วปุ๊บเราจะหยิบพระด้วยมือที่ไม่ถนัดอ้าวครับผมหยิบเราจะหยิบด้วยมือที่ไม่ถนัดหันหน้าพระออกแต่หันฝ่ามือก็หาตนเองหันหน้าหันฝ่ามือก็หาตนเองครับผมอย่างนี้จับให้ได้3นิ้วจับให้ได้3นิ้วอย่างนั้นฮะ3นิ้วอย่างนี้นะที่บอก3นิ้วคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โลกิยะหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยสังคมรอบข้างหน้าที่การงานนะเพื่อนฝูงหน้าที่การงานเนี่ยนะจับมั่นคงนี้แล้วเราก็จะเอานิ้วโป้งแต้มหมึกสีแดงนะมือนิ้วโป้งมือที่ถนัดแต้มหมึกสีแดงนะเสร็จแล้วเราจะกดไปที่หลังองค์พระนะประทับยันมหาจักรพรรดิที่หลังพระเสร็จแล้วเราจะประทับกลางฝ่ามือเส้นวาสนาเส้นชีวิตเส้นหัวใจอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วมือที่เหลือเราจะเจิมหมึกที่เหลือเราจะเจิมที่กลางหน้าผากของเรานะครับเจิมอย่างนี้เลยครับฮะอ้าวโอเคครับแล้วเราเอานิ้วโป้งที่ติดหมึกเนี่ยนะฮะแตะไว้ข้างบนองค์พระเอานิ้วชี้จับพระออกมาแล้วเราจะเอาหน้าพระโน้มประทับกลางฝ่ามือที่เราได้เจิมนะแล้วเรากำพระเอาไว้แล้วก็คลี่พระแดงออกมาคราวนี้คลี่พระแดงพระแดงครับผมเราตรงนี้นะอธิษฐานบอกชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเกิดบ้านที่อยู่อาศัยตอนนี้ทำการงานอะไรขอมาสร้างพระประจำตัวประดิษฐานไว้ใต้ฐานหลวงพ่อที่3คือไปเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกก่อนเนาะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เราจะมาเขียนชื่อนามสกุลแล้วนะครับเพื่อที่จะไปผูกใต้อุโบสถนะครับอาจารย์ครับเขียนแค่ชื่อเหรอครับอ๋อนี่เลยใช่ไหมครับโอเคครับให้ผู้ชมได้เห็นชัดๆอยากขอยอดบุญก็อนุโมทนาสาธุลูกสร้างบุญบารมีด้วยกันนะสร้างโรงเรียนนะครับเราต้องอธิษฐานไปด้วยไหมครับพระอาจารย์ไม่เป็นไรถ้าจะเขียนคำอธิษฐานเขียนต่อท้ายอย่างชื่อนามสกุลนะเฉพาะชื่อนามสกุลเนาะวันเดือนปีเกิดไม่ต้องเขียนนะครับผมเพราะว่าถ้ามีวันเดือนปีเกิดเดี๋ยวนี้มีมิตรเยอะนะมีฉาชีพจะเอาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเราไปทำอย่างอื่นเอาแค่ชื่อนามสกุลพอว่าสำเร็จแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะเอาผ้าแดงของเราเนี่ยนะไปรูปที่ฐานพญานาคทั้ง3ฐานให้ตรงกับวันเกิดของเราตรงกับวันเกิดวันอะไรเกิดวันพฤหัสครับพระอาจารย์วันพฤหัสจะเป็นองค์สีนู่นนะองค์เกือบสุดท้ายสีออกส้มๆแสบๆนิดนึงนะครับนะครับคือแต่เราให้พญานาคเป็นสักขีพยานในการมาลอดโบสถ์ลอดวิหารของเราครับวิธีการนะฮะเราจะใช้ผ้าแดงของเราเนี่ยนะฮะรูปที่ฐานพญานาคในขณะต้องรูปประมาณ3ครั้งนะในขณะรูปเราจะบอกว่าชื่อลูกมีชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเกิดปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่อะไรประกอบอาชีพอะไรตั้งใจจะมาลอดโบสถ์ลอดวิหารที่วัดโบสถ์แห่งนี้นะขอพญานาคมาเป็นสักขีพยานในการได้ลอดโบสถ์ลอดวิหารครับเอาละครับต้องลองทำดูนะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไปสู่จุดที่4
จุดที่4เป็นจุดที่สำคัญที่เราจะไปลอดโบสถ์ลอดวิหารครับหลายคนที่มาลอดโบสถ์ลอดวิหารนี่ใช้การมุดเราจะไม่ใช้การมุดนะเราต้องรอดวิธีการรอดคือเอียงข้างเอียงข้างทำตัวให้เล็กที่สุดคือวิหารที่กำลังบูรณะนี่อายุ402ปีนะจะย้อนกลับให้เป็นดังเดิมกรมศิลป์เขากำลังทำฉาบทำอะไรต่างๆเพื่อให้เหมือนของเดิมนะวิธีการรอดก็คือเราจะหันหน้าไปด้านนู้นนะแล้วเราก็จะเอียงตัวเข้าไปนะไม่ใช่มุดไปเลยไม่ใช่มุดนะต้องเอียงตัวครับผมเดี๋ยวจะเป็นตัวแบบต้นแบบให้ดูครับแต่หลายคนก็จะมาอธิษฐานตรงนี้นะตรงจุดนี้เลยอธิษฐานข้างในเลยก็ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเจ้าแรกที่เขามาผูกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี่คือเอาออกมาข้างนอกอ๋อเอาออกมาข้างนอกพอก็ผูกแล้วมันจะเต็มนู่นแล้วออกมาข้างนอกวิธีเราจะรอดเนี่ยอันนี้คือคานเป็นคานโบสถ์เก่าจะมีความกว้างประมาณ1เมตรหลายคนนะพอรอดปุ๊บก็เอาหัวโผล่ขึ้นมาได้ตรงคานนะประมาณเมตรนึงดังนั้นเราจะต้องให้พ้นประมาณเมตรหนึ่งก่อนแล้วใช้วิธีการมองไปด้านนู้นเนาะเอียงไม่ใช้มุดนะแต่นี่คือมุดนะเราจะเอียงอย่างนี้นะเดี๋ยวตัวจะติดได้นะแล้วก็ต้องระวังหัวด้วยนะเราได้แบบอย่างแล้วนะครับเอียงตัวครับโอเคเข้ามาถึงข้างในแล้วครับอันนี้เราจะไม่ได้เห็นองค์หลวงพ่อเพราะว่าทางกรมศิลป์เขากำลังบูรณะก็เลยต้องเอาของกันอะไรต่างกันฝุ่นกันอะไรเนาะเวลาทำบูรณะต่างๆนะดังนั้นก็เราก็อธิษฐานตรงนี้นะอธิษฐานแล้วเราค่อยผูกผ้าครับเราต้องอธิษฐานยังไงครับอาจารย์เราอธิษฐานอุปสรรคต่างๆในชีวิตให้มาลายสายหายสิ้นออกไปอย่างนั้นครับให้รอดพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้เดี๋ยวเมื่อเรียบร้อยแล้วขี้ผ้าออกมาถือมุมผ้าชื่ออยู่ข้างบนครับผมถือกลางไว้เดี๋ยวจะพาว่าอีกทีนะครับอิทธิตังอิทธิตังปัตถิตังปัตถิตังเอวังเอวังโหตุโหตุขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเทอญทุกประการเทอญสาธุเสร็จแล้วคราวนี้เราค่อยผูกผ้าครับที่เห็นมีปัจจัยห้อยอย่างนี้ก็คือเขามาต่อบุญต่อกุศลให้กับเทวดานางฟ้านะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาคนรอดเข้ามาก็จะชักทิ้งชักงอตรงนี้แหละฮะทางวัดมันมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมีตลอดเขาก็เลยเอาเสกอธิษฐานกำไรให้ใส่ดังนั้นเวลามารอดก็ต้องรวมกำไรมารอดนะบางคนได้กำไรแล้วไปใส่กระเป๋าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะต้องใส่กำไรมารอดนะเพราะว่าที่นี่ตอนที่กรมศิลป์เขาขุดเนี่ยรอบข้างเนี่ยเป็นกระดูกเป็นห่อนี่นะประมาณเยอะเหมือนกันนะฮะ40รวมๆ40เป็นหม้อเป็นอะไรเงี้ยพอมีทหารที่โดนเสือกัดเสือพินอยู่ที่นี่หลายคนนะครับพอผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะออกไปตามปกติจะใช้วิธีมุดจะรอดก็ได้นะครับต้องใช้วิธีเดิมใช่ไหมครับได้ไม่เป็นไรพอออกมาตรงนี้แล้วสำคัญสุดเราจะต้องลั่นคล้อง3ทีครับมาลั่นคล้อง3ทีเหมือนให้สัญญาณเหรอครับอาจารย์นี่ดีกว่าครับโอเคครับแผ่นกระดานที่เห็นวางอยู่นี่ก็คือจะอยู่ข้างบนนะตอนนี้อีกไม่กี่วันครับอีกไม่กี่วันทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะยกไปติดตั้งวิหารหลังนี้เป็น2ชั้นนะครับ2ชั้นเมื่อ400ปีที่แล้วนะแบบดั้งเดิมเลยเป็นศิลปะเรียกว่าเรเนซองส์บาโรโกนะเป็นศิลปะของฝรั่งเศสครับเพราะท่านจ้างช่างฝรั่งเศสมาควบคุมการผลิตนะครับควบคุมการทำงานนะเดี๋ยวเราจะอันนี้คือจุดที่4เดี๋ยวเราไปจุดที่5มีหลายจุดมากเลยนะท่าน8จุดนะ8จุดนะครับจุดที่5เรียกว่าจุดอะไรครับที่อุโบสถนี่แหละฮะครับที่เห็นร่องรอยอยู่นี้ก็คือกรมศิลป์เขาขุดหาฐานรากนะที่จะพัฒนาย้อนกลับไปเป็นของเดิมให้เป็นโบสถ์มหาอุดคือต้องย้อนดูหลักฐานจริงดูหลักฐานก่อนเพราะกรมศิลป์ก็จะต้องศึกษาข้อมูลตรงนี้ก่อนครับนะฮะ
ลูกได้อธิษฐานขอพรขอให้สมปรารถนาโดยเร็ววันครับอย่างนี้นะนี่ก็คือจุดสำคัญคนะขอพรท้าวเวสสุวรรณมีกระบวนการมีขั้นตอนนะครับแนะนำนะครับให้ทำอย่างที่พระอาจารย์กล่าวไปนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้สมหวังเพราะว่าหลายๆท่านสมหวังด้วยวิธีนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าอาตมาไม่อยู่นะมาก็อาตมาจะอยู่ตลอดถ้าหากว่าสงสัยก็สอบถามได้แต่ตามจริงแต่ละจุดแต่ละนี่นะโดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำดังนั้นถ้าท่านใดที่กลัวจะทำผิดทำอะไรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นจิตอาสานะก็คือพร้อมที่จะให้คำแนะนำได้นะเดี๋ยวเราจะไปสู่จุดที่8จุดสุดท้ายก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวจะพาว่าเนาะครับโอมสิโนราชาโอมสิโนราชาเทวะเทวะขมามิหังขมามิหังโอมสิโนราชาโอมสิโนราชาเทวะเทวะนะมามิหังนะมามิหังโอมสิโนราชาโอมสิโนราชาเทวะเทวะปูเชมะปูเชมะปิมังปิมังทูปาทูปาทีปาทีปาปุพพาปุพพาวรานีวรานีชินัสสาชินัสสาปูเชมะปูเชมะยกขึ้นแตะหัวชะยะตูชะยะตูพระวังพระวังสัพพะศัตรูสัพพะศัตรูวินาศสันติวินาศสันติคราวนี้อธิษฐานขอพรได้เลยนะขจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตไหว้พระเจ้าตากสินจะได้หมดหนี้หมดสินนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดอกไม้หวังที่ตกนะครับผมนะที่ตกเลยแล้วค่อยกราบลง3ครั้งครับจุดที่8นี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะเป็นหัวใจหลักนะมีอยู่3จุดด้วยกันที่สำคัญนะก็คือจุดแรกเลยก็คือจุดที่ได้ไหว้หลวงพ่อสมปรารถนาจุดที่2ก็คือได้ไปลอดโบสถ์ลอดวิหารจุดที่3ก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชครับถ้าหากว่ามาวัดโบสถ์ไม่ได้ไหว้3จุดนี้ก็เหมือนมายังไม่ถึงนะโดยเฉพาะพระเจ้าตากสินมหาราชนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นปางประทานพรหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะถ้าหากว่าเป็นองค์นั่งอย่างที่บอกแต่ต้นก็คือจะกำดาบทั้งสองมือไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะจะกำดาบทั้งสองมือนะแล้วก็พระพักพงจะบึ้งนิดหนึ่งแต่นี่มือซ้ายท่านคลายดาบนะมือขวาท่านหงายขึ้นหรือประหัตขวาท่านจะหงายขึ้นเป็นลักษณะประทานพรแล้วก็หน้าพระพักของพงจะยิ้มน้อยๆเรียกว่าปางประทานพรนะอย่างที่บอกไว้แต่ต้นเนาะแต่ที่นี่จะมีความพิเศษก็ตรงที่ว่าเราจะถือปฏิบัติตามเคล็ดวิชาที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมการอธิษฐานขอพรปู่ตากนั้นจะมีด้วยกัน2ลักษณะนะลักษณะที่1ก็คืออธิษฐานจำเพาะเจาะจงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นเรื่องที่ดีเข้ามาในชีวิตเราจะใช้การผูกผ้าอย่างที่เห็นนะผ้าจะมีแค่2สีเท่านั้นสีแดงหรือสีชมพูเป็นผ้าที่เย็บคลิปทองอย่างดีให้เหมือนครั้งที่พระองค์เคยตั้งใจรวมทหารพีชีพครั้งสุดท้ายนะที่เมืองจันทบูรหรือจันทบุรีนะแต่ว่าตอนนั้นกลับไม่ได้ต้องพีชีพนะกลับชนะก็คือจะเอาดาบซ่อนเข้าไปในผ้านะดังนั้นผ้าที่เห็นเนี่ยก็เลยจะมีเป็นรูเหมือนกับว่าใส่ดาบได้นะแล้วก็ปิดทองปิดเอาไว้นะจะมีด้วยกัน2สีคนที่เกิดวันอาทิตย์จะใช้สีแดงเกิดวันอังคารใช้สีชมพูเกิดวันจันทร์ไม่ใช้สีแดงเกิดพุธกลางวันไม่ใช้สีชมพูส่วนวันที่ไม่ได้พูดถึงจะใช้สีไหนก็ได้นะอันนี้ก็คือให้เขียนเฉพาะชื่อนามสกุลแล้วมาอธิษฐานต่อหน้าพระองค์ท่านพิเศษอย่างหนึ่งคือการอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเราจะหลับตาแต่มีอยู่สองอย่างที่เวลาอธิษฐานไม่หลับตานะก็คือพระพิฆเนศพระพิฆเนศเวลาอธิษฐานเนี่ยเราจะมองที่สะดือท่านแล้วอธิษฐานขอพรส่วนพระเจ้าตากสินมหาราชจะมีจุดให้มองอยู่3จุดด้วยกันนะเหนือผ้าคาดเอว
พระองค์ท่านเราจะเห็นจุดกลมๆอยู่2จุดอันนั้นคือกระดุมเสื้อของพระองค์ท่านนะจะมีอยู่2จุดแล้วก็ที่หน้าอกของท่านจะมีพลอยแดงนะ3จุดนี้คือจุดที่เราจะเลือกมองจุดใดจุดหนึ่งอธิษฐานขอพรโชคลาภเงินทองเราจะมองกระดุมล่างสุดอธิษฐานขอพรเรื่องความรักครอบครัวหรืออธิษฐานให้ผู้อื่นให้มองกระดุมบนสุดแต่ถ้าหากอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการสอบแข่งขันต่างๆเราจะมองตำแหน่งพลอยแดงที่อยู่หน้าอกของท่านและอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะผูกผ้าซีกด้านขวามือของพระองค์ท่านนะสำหรับคนที่มีบ้านอยู่แล้วซีกด้านซ้ายมือสำหรับคนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองถ้าราชการทหารตำรวจอย่างนี้เนาะก็จะผูกที่แขนของท่านคนที่เดินทางไกลบ่อยหรือทำงานกับชาวต่างชาติต่างประเทศจะผูกที่ขาพระองค์ท่านอันนี้คือหลักการอธิษฐานขอพรผูกผ้านะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่คือผ้านี่มีต้นทุนนะทางวัดก็เลยให้บูชาผืนละ100บาทแต่อีกส่วนหนึ่งนี่แต่เดิมทีมีต้นทุนเยอะตอนหลังมีคนอธิษฐานสำเร็จก็เลยซื้อดาบมาถวายพระองค์ท่านนะเราจะใช้ดาบ2เล่มนะสีแดงกับสีดำนะถือมา2เล่มอันนี้บูชาดาบนี้ตามศรัทธาไม่เรียกร้องนะฮะตอนนี้ไม่ได้เรียกร้องนะตามศรัทธาได้เลยก็อันเกี่ยวกับดาบนี่คืออธิษฐานเพื่อขจัดปัดเป่าอุปสรรคในชีวิตออกไปจากตัวเรานะแต่เวลาการอธิษฐานเนี่ยเราจะต้องชักดาบออกประมาณ4นิ้วของเรานี่จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมอุ้ยเราจะดึงดาบออกประมาณ4นิ้วมือของเราอย่างนี้นะฮะกะประมาณนี้เลยครับประมาณนี้แล้วเราก็จะยกโดยเอาคมดาบออกด้านนอกแล้วก็อธิษฐานขจัดปัดเป่าอุปสรรคในชีวิตนะหลังจากอธิษฐานจบแล้วนะเราก็จะเอามือที่ไม่ถนัดกำปอกดาบคว่ำลงมือที่ถนัดหงายขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็กั้นใจหลับตากั้นใจก็กระแทกให้มีเสียงอย่างนี้นะเป็นการอธิษฐานเพื่อขจัดปัดเป่าอุปสรรคในชีวิตออกไปนะอันนี้วิธีการถวายดาบนะครับเขามีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยแต่ว่ารายละเอียดแต่ละจุดเนี่ยบางท่านไม่ทราบนะครับอาจารย์เข้าใจเข้าใจก็พยายามที่จะแวะเวียนมานี่เรื่อยๆก็อาศัยว่ารายการนู้นรายการนี้มาทำก็พยายามแนะนำตามรายการเพราะว่าช่วงหลังจะมาจะพระอาจารย์นี่จะไม่ได้อยู่ประจำบ่อยนะต้องดูแลตรงนู้นตรงนี้ด้วยนะแต่เดิมทีก็จะอยู่ประจำตรงนี้ตลอดนะเอาละครับอาจารย์ตอนนี้เราไปครบทุกจุดแล้วรวมทั้งทราบประวัติของวัดโบสถ์แล้วนะครับอยากให้พระอาจารย์นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับใครที่อยากมาร่วมบุญทำบุญครับมาที่ไหนครับยังไงอย่างนี้นะทางวัดเรานะฮะจะกำลังมีการสร้างพระองค์ใหญ่หลวงพ่อสมปรารถนาอยู่ริมแม่น้ำเหมือนว่าหลวงพ่อเนี่ยมองไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะก็โครงการในปีนี้ก็คือทอดกฐินสามัคคีสร้างพระองค์ใหญ่คนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะฮะ1องค์เนี่ย559บาทจะได้รับหลวงพ่อสมปรารถนาเข้าบ้านนะในช่วงนี้ถ้าหากว่าจองก็อาจจะได้รับประมาณเดือนสิงหาคมนะฮะโดยประมาณอาจจะมีช่วงเวลาเลทนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของพระนี้นะฮะถือว่าคุ้มนะพระหน้าตัก5นิ้วแล้วก็มีฐานอีกถือว่าอลังการนะถือว่าคุ้มคนไหนที่ได้จองกฐินไปนะก็นี่คือในส่วนของทางวัดที่บอกบุญตรงนี้เนาะครับเห็นว่าต้นทุนเนี่ยราคาสูงมากเลยทางวัดเนี่ยลดให้พิเศษสุดเลยก็คืออย่างนี้ต้นทุนจริงๆเนี่ยประมาณ950บาทแต่ว่ามีเจ้าภาพเขาอยากจะร่วมบุญสร้างเนาะเขาก็ออกอย่างเช่นแร่เหล็กน้ำพีอุตรดิตถ์เนี่ยกระสอบหนึ่งก็ตกเป็นหมื่นนะฮะแล้วก็พลอยเมืองการนี่ก็ตกกระสอบ20,000 30,000นะก็มีคนช่วยออกให้โดยไม่เปิดเผยตัวตนนะออกให้ดังนั้นวัดก็เลยปัดต้นทุนตรงนี้ออกไปดังนั้นไม่ต้องพะวงว่าวัดจะขาดทุนนะครับก็คือหลวงพ่อพระราชมหาเจติยาภิบาลหลวงพ่อสมภารเจ้าวัดวัดโบสถ์นี้ปรารถนาอยากจะให้โยมได้หลวงพ่อสมปรารถนาเนี่ยนะตัวแทนหลวงพ่อสมปรารถนาเอาไว้ที่บ้าน
เนี่ยคือจุดประสงค์หลักนะตามนี้จ้ะแล้วก็ได้ยันไปด้วยนะครับคนไหนที่มาจองจะได้รับโปสเตอร์หลวงพ่อนะด้านหลังเป็นยันมหาจักรพรรดินะซึ่งจะไม่เหมือนที่ไหนเพราะอันนี้คือถอดแบบมาจากของมหาเถรคันช่องนะโดยพระเจ้าประสาททองท่านถอดแบบเมื่อ402ปีที่แล้วนะถอดออกแบบมาแล้วก็สลักไว้ที่แผ่นจารึกเอาไว้ที่นี่เสียดายว่าแผ่นเดิมหายไปนะครับเอาบทไปทำพระอันนี้ก็ยังดีที่ว่ายังมีการจดจำกันเอาไว้ก็เลยทางวัดก็เลยได้ติดป้ายเอาไว้ให้นะก็เลยถือโอกาสมาทำเป็นโปสเตอร์แจกนะสามารถร่วมบุญได้ถึงวันไหนครับอาจารย์สำหรับท่านที่จะร่วมบุญทอดกฐินที่วัดโบสถ์นะจนถึงวันที่20ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดโบสถ์จะทอดในวันที่20ตุลาคมนะถ้าหากว่ามาจอง559บาทนี่ก็คือจนถึงวันที่20ตุลาแต่หลังจากนั้นอาจจะไม่ได้ราคานี้นะกฐินนี้1กองแสนเจ้าภาพนะพระ 100,000 องค์นะนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์หนูมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมที่ให้ความรู้นะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือประวัติของวัดโบสถ์นะครับที่มีประวัติความเป็นมามากกว่า400ปีอีกทั้งยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายภายในวัดแห่งนี้ให้ผู้ชมได้มาเยี่ยมชมและสักการะบูชากันนะครับถ้าเกิดว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอีกนะครับรายการพลังปฏิหาริย์และบัมจะพาผู้ชมไปเยี่ยมชมแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับรายการเวลาหมดแล้วบัมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ